อำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรที่เห็นนี่คือแม่น้ำน่านในเขตอำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรนะครับเรือนี้นะครับตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเนี่ยนะครับเรือดำน้ำของประเทศญี่ปุ่นมาจอดอยู่ที่อำเภอบางบุญนาคนะครับสงสัยว่าจะเป็นเรือตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์นะครับเหมือนเรือดำน้ำไหมครับมองดูครับนะฮะเห็นเขาขึ้นป้ายประกาศขายด้วยผมไม่รู้ว่าเป็นวัตถุโบราณหรือว่าทำขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวใครรู้ช่วยหาคำตอบให้หน่อยครับมีป้ายบอกว่าขายด้วยครับเรือดำน้ำนี่เป็นไฟเบอร์ฮะไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์เหรอเนี่ยนะครับมีเรือดำน้ำมาจอดอยู่ที่อำเภอบางพูนาคนะครับหลายคนผ่านไปผ่านมาก็จอดมาดูว่ามันเป็นเรืออะไรกันแน่ฮะนะครับวิ่งบนน้ำนี่แหละเรือมีใบพัดมีหางเสือด้วยมองนี่ขนาดนี่คือภายในมีห้องบังคับห้องกัปตันมีเลขรหัสเลยนะครับเขียนว่าไงเนี่ยมาอ่านให้ฟังหน่อยสิเนี่ยเซฟโก้251เซฟโก้251แล้วมันเรืออะไรเรืออยู่บนน้ำหรือเป็นเรือดำน้ำฮิฮาร่าด็อกยาร์ดโคลิมิเต็ดโกเบแจแปนนะจะโกเบแจแปนเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ของไทยแน่นอนป้ายบอกอย่างนี้นะครับฮิชิฮาร่าด็อกยาร์ดโคลิมิเต็ดโกเบแจแปนนี่คือสภาพภายในเรือนะครับชิดดอกยักษ์ชิดแท้ละ